สำหรับท่านใดนะครับที่ถ่ายคลิปคนเดียวนะครับผมและต้องการให้มีมือว่างแบบนี้ทั้ง2มือนะครับแล้วก็ให้ได้ภาพที่สวยงามนะครับสามารถใช้สายคล้องคอแบบนี้ได้เลยนะครับสามารถถ่ายภาพคลิปในขณะที่เรากำลังเดินไปได้นะครับหรือว่าเรากำลังตกปลาหรือว่าเรากำลังทำอาหารหรือว่าเราต้องการจะรีวิวสินค้าโดยการใช้มือทั้งสองข้างนะครับสามารถใช้สายคล้องคอตัวนี้หนีบกับจอโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ทั้งหมดมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับอยู่ในถุงใส่นะพอแกะมาจากถุงนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดก็จะมีอยู่4ชิ้นนะครับก็จะมีที่คล้องคอนะครับที่ยึดขาที่ยึดโทรศัพท์มือถือนะครับสกรูล็อกขายึดนะครับสำหรับวิธีการประกอบนะครับเราก็นำที่คล้องคอมานะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับแบบนี้นะครับและเราก็นำขายึดนะครับผมตัวนี้นะไปใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนล็อกได้เลยนะครับส่วนที่จับโทรศัพท์มือถือนะครับตัวนี้นะจะเป็นฟองน้ำนะครับสามารถยืดได้นะครับเราก็นำรูตัวนี้นะครับไปใส่ที่เกียวตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองมาคล้องคอให้ดูด้วยนะครับโดยจะใส่โทรศัพท์มือถือ iPhone 13 Pro Max เครื่องนี้นะครับเข้าไปที่คล้องคอตัวนี้นะครับผมเราก็เอาโทรศัพท์มานะครับแล้วก็ง้างออกนะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับผม13 Pro Max ใส่ได้นะครับแล้วเราก็นำไปคล้องคอได้เลยนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับผมแล้วก็ปรับมุมเอานะครับที่ตัวนี้นะครับผมก็ขายก่อนนะแล้วก็ปรับมุมปุ๊บนะครับได้ระดับนะครับองศาที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็ล็อกไว้นะครับพอล็อกแน่นแล้วนะครับก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับผมจะอยู่แบบนี้นะครับเวลาเราถ่ายภาพนะครับหรือว่าเราวีล็อกหรือว่าเราถ่ายภาพตอนเราทำอาหารหรือว่ารีวิวสินค้าเนี่ยจะทำให้เห็นมือของเรานะครับแล้วก็เห็นผลิตภัณฑ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะได้มุมมองก็อรรถรสแบบใหม่นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวจะลองถ่ายคลิปการใส่สายคล้องคอแบบนี้ให้ดูด้วยนะครับไปดูกันตอนนี้ผมก็ใส่สายคล้องคอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองถ่ายคลิปวิดีโอทดลองถ่ายรีวิวสินค้าตัวนี้โดยการใช้มือสองข้างนะครับแล้วก็ใช้สายคล้องคอแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามุมมองจะเป็นแบบไหนนะครับใส่สายคล้องคอนะครับผมเราก็จะได้มุมมองนะครับแล้วก็ภาพแปลกใหม่นะครับสมมติว่าเรากำลังรีวิวสินค้าด้วยการใส่ที่คล้องคอนะครับผมมุมภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะทำให้มือเราว่างนะไม่ต้องมาจับโทรศัพท์มือถือนะครับผมหรือว่าเราทำอาหารเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้มือ2มือได้เลยและสมมุติว่าเรารีวิวเครื่องซักผ้าวิธีการใช้งานเครื่องซักผ้านะครับเราก็สามารถที่จะใช้มือทั้ง2ข้างนะครับในการรีวิววิธีการใช้งานเครื่องซักผ้าได้เลยนะครับเราสามารถชี้จุดต่างๆนะครับโดยการใช้มือ2มือได้สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจสายคล้องคอแบบนี้นะครับสามารถหนีบโทรศัพท์มือถือได้แล้วก็หนีบกล้องโกโปรได้ด้วยนะครับสามารถแตะไปดูที่ตะกร้าเหลืองได้นะครับซึ่งมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับ